นับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ B Times ช่อง33กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับ10โมง50นาทีโดยประมาณนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามกับเราจะได้รู้ว่าธุรกิจในโลกใบนี้ทั้งในไทยทั้งในต่างประเทศนั้นเขาก้าวข้ามวิธีคิดและสร้างมุมมองในการทำธุรกิจมีรายได้มหาศาล อย่างชนิดที่น่าตื่นเต้นในยุคข,ของเทคโนโลยีอย่างใดน,นะครับซึ่งเราทักทายกันเป็นประจำกับทางช่องทางของสามช่องทางโซเชียลมีเดียของรายการ b t i ท e s ไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ Li น์แรีบเป็นแฟนเพจกันเร็ว,รวนะครับเพราะท่านสามารถจะกลับไปดูย้อนหลังก็ได้ข้อมูลทางธุรกิจส่งตรงถึงปลายนิ้วแม้แต่เหตุการณ์ด่วนทั่วโลกก็ไปถึงปลายนิ้วคนท่านผู้ชมเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของ eSport นั้นได้รับการพูดคุยกันมากขึ้นนะครับแล้วก็หลายคนก็อยากจะมองต่อไปว่า เรื่องของ e-sport เนี่ยอนาคตจะไปยังไงขณะนี้ล่าสุดนั้น e-sport ได้รับการมองและยกระดับขึ้นไปเป็นระดับกีฬานานาชาติและทั่วโลกกันแล้วจนกระทั่งจะเป็นกีฬาสาธิตในแมตช์สำคัญระดับโลกและในอีกไม่เกิน5ปีข้างหน้าจะกลายเป็นกีฬาที่จริงจังที่ทั่วโลกต้องมาแข่งกันเรียกว่า e-sport เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแม้แต่ประเภทกีฬาจนกลายเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ทุกคนหนีไม่พ้นจริงๆครับและบีท m e ก็ไม่อยากจะหนี เราอยากจะเอาเรื่องดีๆที่เป็นอนาคตมาให้ท่านผู้ชมฟังและพิจารณาเลยครับว่านี่คืออนาคตใบใหม่ของโลกเศรษฐกิจที่อยู่ในไซเบอร์แบบอีสปอร์ตอย่างไรนะครับวันนี้ผมเรียนเชิญคุณสันติโหลทองครับท่านเป็นนายกสมาคมไทยอีสปอร์ตหรือทีซ่าใน B t i ท e กับผมนั่นเองครับสวัสดีครับคุณสันติครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับคุณสันติครับลองเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเรื่องของอีสปอร์ตเนี่ยบางคนตอนนี้อาจจะมีมุมมองแบบเต็มๆว่ามันเป็นแค่เกม หรือทำไมวันนี้กลายไปเป็นเรื่องการแข่งขันก,กีฬาอิเล็กทรอนิกส์มันพัฒนากันยังไงครับต้องท้าความนิดนึงครับว่า e-sport คืออะไรครับ e-sport เนี e ่ยเป็นคําย่อภาษาอังกฤษย่อมาจาก Sport. อิเล e ็กทรอนิกส์สปอร์ตย่อหนึ่งสปอร์ตก็คือการแข่งเกมที่ใช้วิดีโอเกมหรือคอมพิวเตอร์เกมมาเป็นกิจกรรมนั้นๆั้นเริ่มแข่งขั้นแรกในโลกนีครับปี1972ครับ นะครับเกม Spacewar Space w a r ครับใครได้แชมป์นี้ได้หนังสือ Rolling Stone ฟรีหปีโอ้ใครเป็นแฟน Rolling Stone นี่ชอบมากในยุคนั้นก็ถือว่าต้องเทพละครับใช่ก็เลยทำให้เกิดรูปแบบของการมองเรื่องมองเห็นคุณค่าของการแข่งมากกว่าคุณค่าของตัวเกมเขาเริ่มมองไปที่ตัวบุคคลครับก็กเช่นกีฬาทุกชนิดในโลกนะครับลูกฟุตบอลบางทีจะถูกลืมแต่นักฟุตบอลเนี่ย แต่ยังอยู่ถูกครับประมาณนี้คล้ายๆกันนี่คือจุดเริ่มต้นของอีสปอร์ตใช่ครับครับตอนนี้พอเริ่มต้นก่อรวมตัวกันเรียบร้อยเนี่ยก็เห็นว่าเกมซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์กับอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีบทบาทเมื่อผสมผสานกันรวมรวมตัวกันเทคโนโลยีพัฒนาไปเรื่อยๆนับมาตั้งแต่ปีนั้นจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็เป็นเวลาร่วม30กว่าปี30กว่าปีแล้วใช่ไหมฮะก็เลยทำให เกิดโครงสร้างทางธุรกิจขึ้นมาใหม่แน่นอนครับฮาร์ดแวร์เนี่ยมูลค่ามหาศาลบนโลกใบนี้ชอินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์คนี่ก็ตลงทุนกันมากมายไก่กองใช่ครับบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นี่โน้ตฮาวอย่างนี้ไม่พอก็ต้องมีทุนด้วยใช่ไหมฮะก็เลยทําให้เกิดการรวมตัวกันโดย มี e-sport เกอยู่ <ๆ S 2> ตรงศูนย์กลางครับเพราะฉะนั้น e-sport เกิดมาก็เลยมีทั้งฮาร์ดแวร์ก็คือพวกเครื่องเล่นอุปกรณ์ต่างๆใช่ครับซอฟต์แวร์ก็คือคนพัฒนาแอปพลิเคชันเขียนเกมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เกมต่ใช่ครับแล้วก็จนมาทั่งมาถึงเครือข่ายให้บริการที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใช่ครับเพราะ e-sport มั S <S านาเล่นแบบออนไลน์ทั่วโลกที่ไหนก็ได้ครับก็บทําให้เงื่อนไขในการที่จะ นัดแข่งกันเนี่ยข้ามทวีปข้ามโลกจริงทําให้ได้เกิดขึ้นง่ายมากการเข้าถึงข้อมูลก็ง่ายรายงานสกอร์การเห็นผลการแข่งขันระหว่างคู่นั้นคู่นี้ก็จะสามารถรู้ได้นะครับว่าเมื่อก่อนมาแข่งกันเพราะไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าตัวเองคือแชมป์โลกเก่งที่สุดในโลกแต่จริงๆก็คือแค่แชมป์ซอยแต่พอเริ่มมีอินเทอร์เน็ตมามีบทบาทใช่ไหมฮะก็เริ่มเอาละเริ่มเปรียบเทียบตัวเองกับบรรดาแชมป์โลกได้ ก็ทําให้เกิดแรงกระตุ้นในหลายๆด้านด้วยจนถึงปัจจุบันอีสปอร์ตที่คุสันติคุยให้เราฟังว่าว่าปลอดส3รมันกว่าปีเนี่ยนะฮะใช่ครับตอนนี้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติแบบไหนอย่างไรบ้างครับก็ในระดับนานาชาติเขาถือเป็นส่วนหนึ่งของกลไกทางการตลาดนะครับต้องใช้คําว่าเป็นกลไกทางการตลาดนะครับเพราะว่าอีสปอร์ตนั้นมาทีหลังพอถูกเข้ามาใช้เนี่ยก็เป็นการชูภาพลักษณ์ด้านดีให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มผู้บริโภคนั่นคือเกมเมอร์นั่นแหละ เกเมื่อแข่ง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 กันไปเนี่ยไม่มีจุดหมายไม่มีเป้าหมายเนี่ยเขาก็เอาเอาละคุณเนี่ยเมื่อคุณไม่มีเป้าหมายฉันวางเป้าให้คุณซะ,ะก็ปักธงไว้ตึง้งแล้วก็วิ่งไปใครถึงก่อนคนนั้นชนะออชนะเสร็จปุ๊บก็มีการสร้างอาชีพสร้างไรายได้ม,มีการเยียวยาบุคลากรเช่นว่าเป็นต้นว่าผมใช้คำตั้นๆนะครับว่าถ้าคุณเก่งระดับระดับโลกเนี่ยคุณมีมูลค่าแล้วซื้อขายได้ยเป็นอาชีพเป็นอาชีพ เซ็นสัญญานะครับต้องมีการทําประกันสุขภาพต้องดูแลตรวจสอบแม้กระทั่งคลื่นสมองความฟิตร่างกายโอ้นี่ไม่ต่างจากนักกีฬาฟุตบอลเบอร์หนึ่งของโลกเลยนะฮะก็จริงๆเลยมันคือของมันมีอยู่แล้วอใช่ไหมคืออีสปอร์ตไม่ได้คิดค้นเรื่องพวกนี้ขึ้นมาแต่ในวงการกีฬามีตรงนี้อยู่แล้วมันมีอยู่แล้วเขาก็มาใช่ครับรวมไปถึงเรื่องโภชนาการบําบัดพวกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชก็มีส่วนเกี่ยวข้อง กลับมาที่นักกีฬา e-sport ไทยครับความเป็นคุณสันติคิดว่าเราพร้อมถึงระดับเวทีโลกอย่างนั้นไหมนักกีฬา e-sport ไทยเนี่ยเติบโตขึ้นมาเองโดยขาดการถนับสนุนอ<า>๋อคือเราเรา เราไม่ชอบเกมพูดกันตรงๆประเทศไทยนี่ไม่ชอบเกมนั่นสิใช่ไหมฮะซึ่งปัญหาที่เกิดจากเกมก็มีจริงนะครับแต่ไม่ได้มีกับทุกคนแล้วไม่ได้มีกับทั้งวงการไม่ได้มีกับทุกๆคนเลยเอาเป็นว่าแบ่งกันจริงๆอะมีแล้วคนเงียบๆอะส่วนใหญ่ก็บางทีไม่มีเวลาเพราะว่าเขามีความรับผิดชอบไงครับเขาก็ไม่ได้แสดงตัวออกมาว่าเขาเป็นเกมเมอร์เขาก็อยู่ของเขาเงียบๆแล้วก็ทามาหากินบางคนก็ไปเรียนบางคนก็ไปทํางานใช่ไหมฮะ อันนี้ปัญหาเรื่องเด็กติดเกมก็เลยกลายเป็นว่าตัวที่ชะลอ,อนักกีฬาสปอร์ตไทยเมื่อเมื่อใดก็ตามที่ใช้เกมเป็นเครื่องมือต่อให้หาประโยชน์ได้ก็จะถูกมองติดลบไว้ก่อนเสมออ๋อนี่คือข้อเสียของเรานะครับแท้ที่จริงแล้วเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยเราเป็นอันดับต้นๆในววเซาท์อียเชียในอาเซียนนี่นะฮะใช่ครับคือคือเราเติบเตอบจะตึงกึงมหาอำนาจก็คือมีผัดกันแพ้ผพดเชนะกับฟิลิปปินส์นะครับแต่ว่าพอพอหลังจาก นักกีฬาเองเนี่ยพลังในการที่จะบุกตะลุยไปด้วยตัวเขาเองเนี่ยมันน้อยใช่ไหมฮะก็เลยทําให้ฝ่าแรงต้านไม่ไหวบางคนก็ต้องล้มไปก่อนบางคนก็ขาดการสนับสนุนทีมสังกัดต่างๆก็โตกันแบบไม่ไม่มีทิศทางใช่ครับแล้วก็ขาดขาดเยอะมากผมเรียนให้ทราบครับขาดอะไรบ้างครับเขาดขาดโค้ชที่ดีขาดโค้ชคือเงินลงทุนอีกเรื่องหนึ่งแต่ขาดโค้ชที่ดีแน่ๆเนี่ย ถ้าเป็นนักกีฬาไม่มีโค้ชเนี่ยมันก็เหมือนนักเรียนไม่มีครูใช่ไหมครับ คุณไม่สามารถที่จะวัดค่าตัวคุณเองด้วยความยุติธรรมหรอกคุณก็มองว่าคุณตัวเองหล่อทุกวันแหละเก่งทุกวันใช่ไหมฮะถ้ามีโค้ดเนี่ยโค้ดจะวิเคราะห์ได้ครับคนคนที่เป็นโค้ดเรายังไม่ได้มีการฟูมฟักขึ้นมาเลยว่ามีแต่การว่าคนอยากเป็นนักกีฬาสปอร์ตก็ไปเป็นนักกีฬาสปอร์ตกันหมดก็ไปได้เลยก็ขาดขาดโค้ดค้ใช่ไหมฮะแล้วยังขาดเอ่อทีม PR ที่มีศักยภาพที่เห็นอยู่ก็มีไม่กี่ทีมที่มีทีม PR ที่ดีแน่นอนถ้าคุณทำสังกัดแล้วคุณมมีีีีีทกกกาารตลดเเเช่่่ยยวๆงคุณ็จะ อูมีเสน่ห์ทุกคนก็จะมองมาเดี๋ยวมีสปอนเซอร์ชิพเข้ามาแล้วเดี๋ยวก็จะมีบรรดาบริษัทห้างร้านต่างๆก็มอบเงินทางการันุนให้ใช่ไหมครับใชครับแล้วหลังจากนั้นมาก็จะพอเขาเริ่มมีของดีเข้ามาแต่จปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องรักษาของดีไว้ถูกเนี่ยทำให้คนนี้เริ่มกลัวบางคนเนี่ยเล่นเกมก็ไม่ได้กลัวแต่พอไม่มีเงินอาจจะกลัวมากกว่าเจมาเขาก็เขาก็ต้องพยายามพัฒนาตัวเองขึ้นไปเขาต้องแก้โจทย์ของเขาให้ได้ใช่ไหมครับ เพราะขาดสองอย่างเนี่ยครับคือเป็นการภายใน uh huh. ก็ขาดอุปกรณ์ภายนอกด้านรอบนอก uh huh. อย่างที่เม,มื่อสักครู่มานมีมีพาดพิงไปถึงเช่นผู้สนับสนุน uh huh. อาจจะมีแบรนด์คอมพิวเตอร์ที่ว่าโอเคคุณไม่ต้องซื้อคอมไปเลยจากนี้5ปี uh huh. ในทุกๆปีจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆมายัางทีของคุณ uh huh. ซึ่งถามว่าจําเป็นไหมในวงการเกมจําเป็นที่สุดถึงที่สุด uh huh. เพราะว่ามอนิเตอร์ที่ใช้กับบุคคลธรรมดาใช้งานด็อกิเมนต์งานออฟฟิศทั่วไป uh huh. จะไม่เหมือนกับ เกมเมอร์ซึ่งต้องใช้ไฮเอ็นเท่านั้นเนื่องจากว่าทำไมไหมครับซอฟต์แวร์พัฒนาฮาร์ดแวร์ตามด้วยถูกถ้าเกิดปีนี้เราเราลงซอฟต์แวร์ใหม่แต่เราไม่เอาฮาร์ดแวร์ใหม่มาการแสดงผลคาดเคลื่อนเพียงเสียววีมีผลแพ้ใช่ครับมีผลแพ้ชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการตรงนี้ก็เปรียบเสมือนอุตสาหกรรมรถยนต์ใช่ครับคล้ายๆกันเลยถ้าสมมติว่าคุณมองภาพรวมๆเนี่ยคุณจะเห็นว่าอีสปอร์ตเป็นเครื่องมือวัดศักยภาพบุคลากรและซอฟต์แวร์ ชัด mm hmm. เจอเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับทำไมวันนี้ผมถึงได้นําเอาเรื่องราวของ e s p o r t ์จากอดีตสู่ปัจจุบันและไปสู่อนาคตซึ่งมันเกี่ยวข้องกับความเป็นกีฬาในโลกไซเบอร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาคธุรกิจในอนาคตนี่แะครับคือโลกยุคใหม่จริงๆสำหรับเร e ื่องีสปอรและกําลังได้รับการยกย่องและ มาตรฐานการแข่งขันระดับสากลในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณสันติโหลทองครับนายกสมาคมไทยอ e ีสปอร์ตหรือว่าทีซ่าใน b ีไทมสกับเรานะครับขอบคุณครับคุณสันติครับขอบคุณครับครับเอาละครับเราพักสักครู่กับมา b ีไทม s ต่อช่วงหน้าครับ